เครื่องเล่นเกม PlayStation 2นั้นมันก็ถือเป็นในเครื่องคอนโซลที่รับความนิยมมากจากเหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายและก็รวมไปถึงประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันโดยเราจะเห็นได้จากในอดีตนั้นมันมีร้านเกมมากมายที่นอกจากจะเป็นร้านคอมพิวเตอร์แล้วมันก็ยังมีการให้บริการเครื่อง PlayStation 2อีกด้วยดังนั้นในวันนี้เราจะมาย้อนดูกันดีกว่าครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเหล่าเกมเมอร์ไทยนิยมเล่นเกมอะไรบ้างในยุคของเครื่อง Play 2ที่กำลังรุ่งเรืองและถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วก็เราไปชมกันเลยดีกว่าครับลด 17% โปรโมชั่นตอนนี้สำหรับผู้ชมช่อง Backcall eSports ซื้อแก้วพร้อม G Fuel 72ตอนนี้จากราคา 1,148 บาทเหลือเพียง950นิดเท่านั้นด่วนสินค้ามีจำนวนจำกัดมากนะครับรู้สึกอ่อนล้าหรือไม่สดชื่นกันหรือเปล่าครับเพิ่มโฟกัสในการเล่นเกมการเรียนการทำงานกันง่ายๆลองดื่ม G Fuel สิครับ15แคลไร้น้ำตาลได้ผลจริงอร่อยติดปากมีรสชาติให้เลือกกว่า30รสด้วยกันแม้แต่สตรีมเมอร์ระดับโลกยังดื่มกันเลยนะครับตอนนี้ของพร้อมส่งทันทีไม่ต้องรอสั่งเลยได้ที่ Shopee ร้าน GN Official กดลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับอันดับที่10 LEGO Star Wars 1ในเกม LEGO ที่ได้ความนิยมอย่างมากในอดีตอย่าง LEGO Star Wars มันก็เป็นเกมเพลย์แอคชั่นแอดเวนเจอร์ที่ถูกพัฒนามาโดยค่าย Traveller Tale และจัดจำหน่ายโดย Eidos Interactive ในช่วงปี2005โดยตัวเกมนั้นจะเล่าถึงเหตุการณ์ในภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ภาค1จนถึงตอนเปิดเรื่องของภาคที่4และเราจะได้เล่นเป็นตัวละครสำคัญต่างๆภายในหนังและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมนั้นก็จะอ้างอิงมาจากภาพยนตร์โดยจะมีการใส่มุกตลกบางส่วนเข้าไปเพื่อสร้างสีสันให้กับตัวเกมและที่เป็นจุดเด่นเลยนั้นก็คือทุกองค์ประกอบภายในเกมมันถูกสร้างขึ้นมาจากวัสดุเลโก้ซึ่งทางผู้พัฒนาเองก็ได้เล็งเห็นว่าภาพยนตร์ Star Wars นั้นมันเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นก็เลยให้พวกเขาได้ทำการพัฒนาตัวเกมนี้ขึ้นมาโดยจุดประสงค์นั้นก็เพื่อตอบสนองความต้องการของเหล่าแฟนๆ Star Wars และรวมไปถึงการตลาดแบบ Family Play หรือการเล่นเกมกับคนในครอบครัวเพราะว่าเกมนี้สามารถเล่นได้2คนด้วยกันโดยจะแบ่งเป็นจอย1และก็จอย2ถ้าใครเคยเล่นก็น่าจะจำกันได้แต่ถึงแม้ว่าตัวเกมจะมีการพัฒนากับเครื่องเล่นเกมหลายแพลตฟอร์มก็ตามแต่ดูเหมือนว่าในแพลตฟอร์ม Play 2นั้นจะกลายเป็นที่นิยมเล่นกันมากที่สุดและผลตอบรับจากเหล่านักวิจารณ์ก็ให้คะแนนไปในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่และมันก็ทำให้มีการสร้างภาคต่ออีกมากมายเลยล่ะครับเกมที่9 WWE Seriesผมมั่นใจว่าในอดีตนั้นมวยปล้ำถือเป็นหนึ่งในอีกสื่อที่หลายๆคนน่าจะเคยรับชมกันอย่างแน่นอนล่ะครับและมวยปล้ำก็กลายเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้นักพัฒนาเกมได้มีการสร้างเกมต่อสู้ในทีมของมวยปล้ำออกมาซึ่งนั่นก็รวมไปถึงเกม WWE Series ที่ถูกพัฒนาโดย Yuke'sและถูกจัดจำหน่ายโดย THQ โดยตัวเกม WWE นั้นจะเป็นการเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในวงการมวยปล้ำของค่าย WWE ซึ่งภาคที่ได้ความนิยมมากที่สุดนั้นก็คือในเครื่อง Play 2 อย่างภาค SmackDown Here Come the Pain ที่เราจะได้เล่นเป็นนักมวยปล้ำชื่อดังคนต่างๆและก็ดำเนินเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นประจำสัปดาห์และสิ่งที่หลายๆคนชื่นชอบในเกมนี้เลยนั้นก็คือการได้เล่นนักมวยปล้ำคนโปรดอีกทั้งยังได้ใส่ท่วงท่ามวยปล้ำต่างๆที่ทำให้เกิดความเร้าใจและก็ปิดท้ายด้วยท่าไม้ตายของนักมวยปล้ำคนนั้นๆโดยในโหมดการเล่นมันก็มีหลายแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้แบบธรรมดาการต่อสู้ในสังเวียนที่มีกงครอบรวมไปถึงการใช้อาวุธต่างๆเข้าต่อสู้ด้วยซึ่งมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งในเกมที่เวลาเล่นกับเพื่อนแล้วเนี่ยมันก็มักจะสร้างความสนุกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและในแง่ของเสียงตอบรับนั้นมันก็ถือว่ากลายเป็นหนึ่งในเกมโปรดของเหล่าเกมเมอร์หลายๆคนในช่วงเวลานั้นอีกทั้งนักวิจารณ์เองก็ให้คะแนนเกมนี้อยู่ในแง่ดีอย่างมากเลยด้วยแถมภาค SmackDown เองก็กลายเป็นเกมได้รับรางวัลเกมต่อสู้ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี2003อีกด้วยเกมที่8 Mortal Kombat เซาหลินมองเกม Mortal Kombat มันถือเป็นหนึ่งในเกมซีรีส์ต่อสู้ที่มีความรุนแรงที่สุดอันนึงของโลกแต่มันกลับทำให้หลายๆคนชื่นชอบในความดิบเถื่อนตรงนี้ซึ่งในยุคของ PlayStation 2นั้นซีรีส์เกมของ Mortal Kombat ก็ได้มีการผลิตออกมาหลายภาคด้วยกันแต่ภาคที่น่าจะเป็นที่นิยมที่สุดในไทยณช่วงเวลานั้นก็คือภาคเซาหลินมองโดยในภาคดังกล่าวนั้นมันถูกพัฒนาโดย Midway Studio และจัดจำหน่ายโดย Midway Game ซึ่งในภาคนี้รูปแบบการเล่นจะแตกต่างจากภาคก่อนๆที่เคยทำมากลับกันในภาคเซาหลินมองมันจะเป็นรูปแบบกึ่ง Open World Adventure ที่ตัวหลักของภาคนี้จะเป็นลุยแข่งและกุงเหล่าที่เหล่านั้นสามารถเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเพื่อนก็ได้ในภาคนี้ศัตรูจะมีความหลากหลายโดยจะเริ่มต้นตั้งแต่ลูกกระจอกไปจนถึงบอสที่เป็นตัวละครภายในเกมอีกทั้งในแผนที่เองก็จะมีลูกเล่นและอุปสรรคต่างๆที่แตกต่างกันออกไปอย่างไรก็ดีในภาคนี้ก็ยังคงมีเอกลักษณ์ของเกม Mortal Kombat เอาไว้ซึ่งนั่นก็คือระบบ Fatality หรือการใช้ท่าไม้ตายจัดการกับศัตรูของเราที่จะสร้างความสะใจกับผู้เล่นได้ไม่น้อยเลยทีเดียว
ตัวเกม Mortal Kombat เซาลินมองนั้นสามารถทำยอดขายไปได้กว่า1ล้านชุดรวมไปถึงคะแนนรีวิวจากนักวิจารณ์เองก็อยู่ในแง่บวกเป็นส่วนมากด้วยโดยตัวเกมมีภาคแยกออกมาหลายภาคด้วยกันแต่สำหรับภาคเซาลินมองนั้นมันถูกยกย่องว่าเป็นภาคแยกที่ดีที่สุดของซีรีส์เกมนี้เลยก็ว่าได้ล่ะครับเกมที่7 Downhill Domination หนึ่งในเกมทำลายมิตรภาพแห่งยุคอย่าง Downhill Domination นั้นมันก็เป็นเกมประเภทเรซซิ่งที่ถูกพัฒนาโดย Incognito Entertainment ในปี2004โดยตัวเกมจะเป็นการแข่งขันจักรยาน Downhill ที่มีลูกเล่นที่หลากหลายและตัวละครหลายตัวด้วยกันโดยในเกมนั้นเราจะได้เลือกเล่นเป็นสิงห์นักปั่นจักรยานดาวฮิลที่ต้องเอาชนะในการแข่งขันด่านต่างๆไปให้ได้ซึ่งแต่ละด่านนั้นมันก็มีอุปสรรคและความท้าทายที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพภูมิประเทศอีกทั้งสตรูก็จะแข็งแกร่งขึ้นตามไปด้วยและหนึ่งในลูกเล่นที่เรียกว่าทำหลายๆคนกำหมัดกันมานักต่อนักเลยนั้นก็คือระบบการโจมตีคู่แข่งของเราไม่ว่าจะเป็นการต่อยด้านข้างการเตะการเอาไม้ตีหรือแม้กระทั่งการปากระป๋องใส่คู่แข่งของเราให้หัวทิ่มก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นแล้วการแสดงท่าทางในระหว่างการลงสู่พื้นนั้นก็จะทำให้ผู้เล่นได้แต้มพิเศษสำหรับการได้อาวุธชนิดต่างๆและด้วยความที่มันมีลูกเล่นและความสนุกที่แตกต่างกันจากเกมประเภทเรซซิ่งทั่วๆไปมันก็เลยทำให้เกมดาวฮิลกลายเป็นเกมที่ได้ความวิจารณ์ในแง่ดีเป็นอย่างมากจากนักวิจารณ์และในฝั่งผู้เล่นเองนั้นก็ยกให้เกมนี้กลายเป็นเกมประเภทเรซซิ่งที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างโดดเด่นนั่นเองล่ะครับอันดับที่6 Need for Speed Series ในอันดับเกมก่อนหน้าเราพูดถึงเกมเรซซิ่งที่เป็นประเภทจักรยานไปแล้วในอันดับนี้เรากลับมาอยู่กับเกมเรซซิ่งขวัญใจผู้เล่นทั่วโลกอย่างซีรีส์ Need for Speed กันบ้างโดยซีรีส์เกมดังกล่าวนั้นก็ถูกพัฒนาและจัดจำหน่ายโดย EA นับตั้งแต่ปี1994และมันก็ได้ความนิยมมาโดยตลอดแน่นอนว่าถ้าหากจะพูดถึงในยุคเกมเพลย์2ที่กำลังเป็นที่นิยมนั้นเราก็คงจะนึกถึงภาค Underground และ Most Wanted กันใช่ไหมล่ะครับโดยในภาค Underground 1และ2มันก็เป็นเกมรถแข่งที่อยู่ในทีม Night Street Racing ที่บรรยากาศของเกมก็จะเป็นการแข่งขันรถในยามค่ำคืนและมันก็มีรถมากมายหลายยี่ห้อด้วยกันให้เราได้เลือกซื้อมาใช้อีกทั้งมันก็มีการแข่งขันหลายโหมดด้วยกันแต่ที่คนไทยจะนิยมที่สุดเลยนั้นก็คงจะเป็นการแข่งขันแบบ Drag Race และก็ Drift เป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ดีในภาค2นั้นผู้พัฒนาก็ได้ใส่ใจในเรื่องของระบบแต่งรถมากขึ้นซึ่งนั่นก็เลยทำให้ Underground 2มีของตกแต่งใหม่มากมายอย่างไรก็ดีในภาค Most Wanted นั้นมันก็ยังคงเสน่ห์ของเกมแข่งรถดั้งเดิมของ Need for Speed เอาไว้แต่ก็มีการตัดโหมดการแข่งขันบางอย่างออกไปแน่นอนว่าการตัดบางสิ่งออกไปนั้นมันก็หมายถึงต้องมีบางอย่างเข้ามาซึ่งนั่นก็คือระบบไล่ล่าของตำรวจและระบบแบ็คลิสต์ที่จะให้เราได้แข่งกับบอสรวมไปถึงมีโอกาสชิงรถของบอสมาขับได้ด้วยอีกทั้งภาค Most Wanted นั้นก็ยังเป็นภาคที่มีการเพิ่มรถประเภทซุปเปอร์คาร์เข้ามาภายในตัวเกมซึ่งมันก็สร้างความสนุกและความท้าทายไปอีกแบบแน่นอนว่าในของคำวิจารณ์นั้นมันก็ออกมาในแง่ดีจนทำให้ภาคต่ออีกหลาย10ภาคเลยล่ะครับเกมที่5 Winning Eleven ต้องบอกก่อนว่าเกมเพลย์ฟุตบอลสำหรับเครื่องเพลย์2นั้นมันก็มีหลากหลายเกมด้วยกันแต่ถ้าเรามองมาในยุคเกมเพลย์ที่เป็นที่นิยมไทยแล้วเกม Winning เป็นเกมฟุตบอลที่หลายๆคนคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนโดยเกม Winning Eleven นั้นเป็นเกมถูกพัฒนาและจัดจำหน่ายโดยโคนามิในชื่อ Pro Evolution Soccer แต่เราจะขอเรียกว่า Winning ละกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะครับซึ่งซีรีส์เกม Winning ก็ได้ถูกพัฒนามาตั้งแต่ปี2001และมันก็ปล่อยออกมาหลายต่อหลายภาคด้วยกันในเกมนั้นเราจะได้เลือกเล่นเป็นทีมฟุตบอลต่างๆจากลีกฟุตบอลทั่วโลกเพื่อมาเตะแข่งขันกับคู่ต่อสู้ของเราซึ่งเรานั้นก็สามารถจัดรูปแบบของแผนการเล่นเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบคู่ต่อสู้อีกทั้งตัวเกมก็ยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้เช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็เลยกลายเป็นหนึ่งจุดที่ทำให้ตัวเกมกลายเป็นที่นิยมและผลตอบรับของ Winning นั้นก็ออกมาได้เป็นอย่างดีอย่างล้นหลามจากทุกสำนักเรียกได้เลยว่าเป็นเกมฟุตบอลที่สุดแห่งยุค PS2 เลยก็ว่าได้ล่ะครับเกมที่4 God of War Seriesหนึ่งในสุดยอดเกม Hack and Slash อย่าง God of War นั้นมันก็เป็นเกมถูกพัฒนาโดย Santa Monica Studio และจัดจำหน่ายเกมโดย Sony ตั้งแต่ปี2005โดยตัวเกมจะเล่าถึงนักรบสปาร์ตันนามว่าKratosที่ได้นำกองทัพของตัวเองเข้าสู้รบกับเหล่านักรบคนเถื่อนในขณะที่พวกเขากำลังจะพ่ายแพ้ในวินาทีนั้นKratosก็ได้เอ่ยขอพลังจากเทพสงครามอย่างAerisเพื่อให้พลังแก่ตนเองแลกกับการเป็นทาสรับใช้ซึ่งทางAerisเองก็ได้ตอบตกลงและก็มอบพลังให้กับKratosในที่สุดและหลังจากนั้นKratosก็ต้องทำภารกิจต่างๆที่Erisมอบให้และนั่นก็รวมไปถึงการทำลายหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งErisก็ได้ใช้กลอุบายให้ลูกเมียของKratosไปอยู่ในหมู่บ้านนั้นด้วยและนั่นก็เลยทำให้Kratosพลั้งมือฆ่าเมียลูกของตัวเองจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเนื้อเรื่องทั้งหมด
โดยเกม God of War สำหรับเครื่อง Play 2นั้นมันก็มีด้วยกัน2ภาคและสิ่งที่ผู้คนชื่นชอบเกมนี้เลยก็คือระบบการต่อสู้สุดเร้าใจรุนแรงและรวดเร็วรวมไปถึงมีท่าฟินิชเชอร์สำหรับจัดการศัตรูและบอสตัวต่างๆอีกด้วยซึ่งผลตอบรับของเกมนี้ก็เรียกได้ว่าดีที่สุดแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยคะแนนในแง่บวกอย่างมากจากทุกสำนักและก็ยังถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในเกมไอคอนิกของเครื่อง PlayStation อีกด้วยเกมที่3 Burnout 3ถ้าการเล่นเกมแข่งรถธรรมดามันยังไม่รู้สึกเร้าใจแล้วก็ซีรีส์เกม Burnout น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ผู้คนที่ต้องการความเร้าใจระห่ำและบ้าบินเป็นอย่างดีโดยเกม Burnout 3นั้นถูกพัฒนาโดย Citrion Game และจัดจำหน่ายโดย EA ในปี2004สำหรับเครื่อง Play 2 Xbox และก็ Arcade โดยรูปแบบการเล่นของตัวเกมนั้นจะเป็นการแข่งขันรถบนถนนด้วยความเร็วสูงซึ่งผู้เล่นต้องระวังการชนสิ่งกีดขวางและรถยนต์คันอื่นบนถนนเพราะมันจะทำให้เกิดฉาก Crashingที่รุนแรงและระห่ำจนบางครั้งรถที่เราขับระเบิดเลยก็มีซึ่งมันก็สร้างความตื่นเต้นและท้าทายกับผู้เล่นในยุคนั้นเป็นอย่างดีอีกทั้งถ้าหากเราหมั่นไส้ใครสักคนในการแข่งขันแล้วล่ะก็เราจะสามารถไปชนหรือเบียดคนที่เราหมั่นไส้ให้รถมันคว่ำวินาศสันตโลได้เลยทีเดียวนอกจากนี้ตัวเกมยังสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยระบบ split screen หรือแบ่งหน้าจอกันบนล่างเพื่อเล่นพร้อมๆกันด้วยและด้วยความที่มันเป็นเกมแข่งรถที่มีความสนุกและระห่ำขนาดนี้มันก็เลยให้เกม Burnout 3ได้รับเสียงวิจารณ์ในแง่ดีเป็นอย่างมากจนถึงขนาดที่ว่าถูกยกย่องให้เป็นเกมที่ดีที่สุดสำหรับเครื่อง Arcade เลยด้วยเกมที่2 Resident Evil 4สุดยอดเกม Survival Horror แห่งยุคอย่าง Resident Evil 4นั้นมันถือเป็นหนึ่งในเกมไอคอนิกของเครื่อง PlayStation 2โดยตัวเกม Resident Evil 4นั้นถูกพัฒนาและจัดจำหน่ายโดย Capcom ในปี2005โดยตัวเกมถือว่าเป็นเกมสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับซีรีส์เพราะว่ามันเป็นภาคแรกที่ใช้ระบบการเคลื่อนที่และมุมกล้องแบบ3มิติรวมไปถึงระบบการเล่นที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปริศนาการต่อสู้กับผู้ติดเชื้อเพศต่างๆรวมไปถึงมีศัตรูประเภทวันช็อตคิวที่ทำให้หลายๆคนผวาจนขาไม่ติดกับพื้นมานับ10คนแล้วโดยในภาคนี้เราจะได้สวมบทบาทเป็นลีออน S. Kennedy ที่ต้องออกมาเพื่อตามหาลูกสาวของประธานาธิบดีที่ถูกลักพาตัวไปซึ่งงานกำลังไม่ตรงเขาได้พบกับเรื่องราวต่างๆมากมายที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าลาสประกัสโดยตัวเกมได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีอย่างมากจากนักวิจารณ์และผู้เล่นรวมไปถึงถูกขนานนามว่าเป็นเกมที่ดีสุดที่ถูกสร้างขึ้นมาเกมหนึ่งของโลกเลยทีเดียวและมันก็ยังเป็นเกมเพศ Survival Horror ที่ทำยอดขายดีที่สุดในปี2012อีกด้วยอันดับที่1เกม GTA San Andreasถ้าพูดชื่อเกมนี้ขึ้นมาหลายๆคนคงต้องร้องออกกันเป็นเสียงเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะว่าเกม GTA San Andreas หรือที่คนไทยเรียกกันว่าเกมขโมยรถนั้นมันก็เป็นหนึ่งในเกมที่ความนิยมที่สุดของเครื่อง Play 2รวมไปถึงในปัจจุบันด้วยตัวเกมก็ยังมีผู้เล่นอยู่ทั้งใน PC และก็คอนโซลนะครับโดยในเกม GTA San Andreasจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่คราวจอร์สันได้กลับมายังเมืองแซนแอนเดรสเพราะคุณแม่ของเขาได้เสียชีวิตลงแต่เมื่อเขากลับมาแล้วตัวของข่าวก็ถูกตำรวจชั่วอย่างเทมเพนนีจับกุมและถูกใช้ในการทำเรื่องชั่วต่างๆนั่นจึงทำให้ข่าวได้เข้าไปพัวพันกับเรื่องอาชญากรรมทั้งหลายรวมไปถึงตอนจบที่หักมุมจนทำให้หลายๆคนช็อกไปตามๆกันในยุคนั้นแน่นอนว่าหลายๆคนมักจะชื่นชมในเรื่องของเนื้อเรื่องของเกม GTA San Andreas ว่ามันเป็นภาคที่มีเนื้อเรื่องที่ดีสุดแต่ว่าในแง่ของเกมเพลย์นั้นทางผู้พัฒนาอย่าง Rockstar ก็ทำออกมาได้ดีไม่น้อยหน้าไปกว่าเนื้อเรื่องเลยล่ะครับแน่นอนว่าขึ้นชื่อว่าเป็นเกม GTA แล้วมันก็หมายถึงการให้อิสระกับผู้เล่นว่าพวกเขานั้นจะทำอะไรก็ได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็มีผลที่ตามมาแต่ว่าเหล่าเกมเมอร์นั้นก็ชื่นชอบอิสระที่เกม GTA มอบให้มันก็ทำให้ยุคของเพลย์2รุ่งเรืองนั้นเกม GTA San Andreas ถูกยกย่องให้เป็นเกมที่สุดเลยด้วยเรียกได้เลยว่ามันเป็นเกมที่เกมเมอร์ไทยในยุค Play 2รุ่งเรืองนั้นจะต้องเคยเล่นกันแทบจะทุกคนเลยแหละครับและนี่ก็คือ10เกมยุค Play 2ในความทรงจำก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่ายุคของเกม Play 2นั้นมันก็มีหลากหลายร้อยเกมด้วยกันและหลายๆเกมที่ท่านผู้ชมชื่นชอบกันนั้นก็อาจจะไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้แต่ถ้าเพื่อนๆมีความทรงจำดีกับเกมไหนแล้วก็คอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้เลยนะครับเพื่อเราจะได้ไปทำคลิปต่อไปและเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่อง Bangkok Esports อย่าลืมชวนกดไลค์ Subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้เห็นคลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ